ัสดีค่ะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชภายใต้การนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒน์เสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชค่ะเรายังคงยึดมั่นกับมาตรการที่ต้องเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะและวันนี้อีกหนึ่งมาตรการดีๆจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่องราวของการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรามีผู้ช่วยตัวเก่งนะคะนั่นก็คือตัววัดอุณหภูมิอัตโนมัตินั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยคัดกรองสำหรับผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะขอแจ้งเลยค่ะพี่น้องประชาชนท่านใดที่เดินทางมาใช้บริการที่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าคุณจะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการด้านในได้อย่างแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเพื่อจะใช้บริการด้านในสำนักงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคุณต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็มายืนอยู่ที่จุดคัดกรองของเราจะมาเอาไว้นะคะแล้วมีการสแกนอุณหภูมิค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดเรื่องราวของอุณหภูมิของคุณในร่างกายว่าคุณนั้นมีอุณหภูมิที่ถูกต้องก็คือไม่เกิน37องศาเซนเซียสนั่นเองค่ะเมื่ออุณหภูมิของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะประตูของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะนี่ล่ะค่ะคือเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักรักและห่วงใยปรารถนาดีจากเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะ